แล้วก็รวมถึงที่ท่านอาจารย์ปริชาได้พูดเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือการพูดวันนี้คงจะพูดด้วยความสบายใจหรือไม่ได้มาปฏิกถาหมู่เพราะเมื่อกี้อาจารย์แรงท่านก็โยนลูกมาแล้วนะแล้วผมมีความคิดว่าท่านทั้งหลายที่นั่งในที่นี้คงจะเห็นพ้องต้องกันประการหนึ่งว่าถ้าเราจะพูดถึงประชาธิปไตยที่ท่านปรีดีได้มีส่วนในการสร้างขึ้นหรือนำมาในประเทศไทยนี้เนี่ยแล้ววันนี้เราก็ได้ยินคำว่าประชาธิปไตยนี่มากมายหลายครั้งหลายหนในประวัติศาสตร์การเมืองของเราสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องเฉลียวใจไว้ด้วยว่าเรามีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยตรงกันหรือเปล่าหรือประชาธิปไตยของท่านปรีดีนั้นต่างจากประชาธิปไตยของผู้สวยอำนาจผู้พ้นจากอำนาจคนอื่นอย่างไรบ้างกระผมเห็นว่านี่เป็นสาระสำคัญประการหนึ่งเพราะถ้าไม่ใช่นั้นแล้วนี่เราก็คงจะมีส่วนหลงทางกันเหมือนกันนะครับสำหรับถ้าเรามาดูในวิถีชีวิตของท่านรัฐบุรุษอาวุโสท่านนี้นะฮะกระผมเห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นข้อที่น่าอัศจรรย์ว่าทำไมท่านจึงมีความตื่นตัวทางการเมืองนี่เร็วเหลือเกินตั้งแต่อายุยังน้อยคือตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่ที่อยุธยานี่นะวันนั้นก็ดูเหมือนจะอายุท่านไม่มากนักประมาณสัก11ปีเห็นจะได้นะฮะแล้วก็ท่านมองดูปัญหาบ้านเมืองเนี่ยท่านมองไปไกลได้รับผลกระเทือนจากสิ่งที่ไกลที่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าท่านเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจากคณะเก่งเหม็งในประเทศจีนก่อนแล้วก็ครูที่นี่นะครับครูที่วิทยาเนี่ยก็คงจะเป็นครูที่ดีคือเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนะฮะแล้วก็พูดถึงว่าโลกนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรนะแล้วพร้อมทั้งตั้งคำถามที่ท่านปรีดีเองท่านก็ต้องเอามาคิดต่อว่าคือครูตั้งคำถามว่าที่ระหว่างระบบซาที่รัสเซียกับที่ประเทศสยามนี้เนี่ยใครจะเปลี่ยนก่อนกันนะเพื่อให้ประชาชนนั้นจะได้ถือครองสิทธิในการที่จะปกครองตัวเองนะอันนี้เป็นความคิดที่ก่อตัวแล้วก็ตั้งเข้ามาตั้งแต่ท่านเรียนมัธยมพอท่านเรียนกฎหมายนะท่านเรียนกฎหมายท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอธิปไตยทางการศาลเรามีหรือเปล่าเพราะว่าขณะเมื่อคดีความขึ้นสู่ศาลนั้นเนี่ยประชาชนไทยนั้นได้เสียสิทธิในบางอย่างไปเสียแล้วนะฮะปัญหารูปธรรมเหล่านี้เข้ามากระทบนะเข้ามากระทบท่านเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยฮะผมเห็นว่าประชาธิปไตยของท่านปรีดีนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เลื่อนลอยแต่เป็นประชาธิปไตยที่ท่านเน้นและย้ำว่าประโยชน์นั้นต้องตกแก่ราษฎรไทยนะแล้วท่านจะใช้คำหนึ่งที่กู้กันเสมอคือเพื่อประเทศชาติและราษฎรนี่ถ้าเผื่อจะมีประชาธิปไตยชนิดอื่นที่แอบแฝงเล่นโดยอ้างเพื่อประชาชนแต่ประโยชน์นั้นตกอยู่กับคนอื่นนั้นคงจะไม่ใช่ประชาธิปไตยในความหมายท่านปรีดีนะครับท่านอาจารย์แรงได้กรุณาสร้างโครงร่างของหัวข้อของเรื่องเนี่ยนะฮะกลุ่มในทุกทางทั้งในทางการเมืองทั้งในทางเศรษฐกิจนั้นผมก็เดินมาตามท่านอาจารย์แรตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจไว้ว่าท่านริเริ่มหลายอย่างตั้งแต่ในทางการคลังตั้งสำนักงานธนาคารชาติในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่พูดไปคือเข้าโครงร่างเศรษฐกิจแต่ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติอย่างเป็นจริงมามีเอาในสมัย2504แล้วอาจารย์แรก็ตั้งข้อสังเกตเห็นเองว่าในแผนงานเศรษฐกิจทั้งหลายนั้นเนี่ยต่างกับของท่านปรีดีโดยสิ้นเชิงตรงที่ว่าพึ่งตัวเองกับไม่พึ่งตัวเองกระผมอยากจะเสริมตรงนี้ของอาจารย์ไหนนิดว่าไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเท่านั้นนะฮะคือของท่านปรีดีท่านสร้างหรือท่านคิดเนี่ยเพราะหวังผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและท่านริเริ่มนั่นเองในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยซึ่งถึงแม้จะมาเริ่มเอาเมื่อปี2504นั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอันนั้นแม้ในทางความคิดนะแต่ว่าเป็นแผนที่ถูกเสนอแนะว่าให้กำหนดขึ้นมาเนี่ย
เพื่อจะได้กู้เงินธนาคารโลกได้และธนาคารโลกกดเสนอกระผมขอให้ข้อมูลอันนี้อันนึงนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่ผมอยากจะกล่าวเรียนว่าในการที่จะนำมาหรือร่วมสถาปนาประชาไตยในสังคมไทยนั้นคงจะไม่ได้อยู่ที่เพียงการพลิกแผ่นดินประการเดียวนะเปลี่ยนอำนาจการปกครองอย่างเดียวแต่ว่าการที่จะรักษานั้นจะรักษาอย่างไรผมเห็นอันหนึ่งก็คือบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยแต่ขณะเดียวกันมาเป็นนัยสำคัญในการอ้างว่าจะมีประชาธิปไตยในบ้านเมืองหรือไม่มีประชาธิปไตยในบ้านเมืองการจะมีส.ส.ประเภทที่สองหรือวุฒิสมาชิกสภาหรือบางครั้งเรียกว่าวุฒิสภานั้นก็มักจะอ้างว่าราษฎรนั้นขาดความรู้อยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้คือการศึกษาที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยได้มีคนมองเห็นเหมือนที่ท่านเปรมีมองเห็นหรือไม่นะท่านเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญนะการเปลี่ยนแปลงอำนาจนั้นมันเป็นเพียงการใช้กำลังเป็นการใช้ความเด็ดเดี่ยวในชั่วระยะหนึ่งที่ทำให้ประสบผลสำเร็จแต่การจะรักษาผลสำเร็จนั้นไว้ได้ให้มีผลต่อเนื่องนั้นต้องอาศัยการเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมเปลี่ยนอะไรต่างๆท่านเรียนจับหลักอันนี้ได้มั่นแล้วก็อยู่ในหนึ่งในหลักองค์ประการของคณะราษฎรแล้วก็ในทางระดับสูงขึ้นมาก็คือผมเห็นว่าเรื่องนี้บางทีท่านอาจารย์ปรีชาอาจจะกรุณาพูดได้ดีกว่าผมเป็นพิเศษการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั่นเองเป็นการที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมประชาธิปไตยให้เป็นจริงคือมีการศึกษาความคิดทางการเมืองแล้วก็ไม่ใช่มีการศึกษาทางความคิดทางการเมืองอย่างลอยมันจะเป็นแขนขาในการที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยด้วยตรงนี้ผมคิดว่าในปี2475นั้นถ้าถือไปเทียบเคียงกับในสมัยปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่แท้จริงรัชกาลที่5นั้นเนี่ยมีความสำคัญพอๆกันนะครับเพราะว่าในรัชกาลที่5นั้นท่านเมื่อท่านจะปฏิรูปการปกครองเนี่ยท่านไม่มีคนและท่านก็จัดการสามท่านโดยเอาพระเจ้าน้องยาเธอออกรมมาศึกษาเพื่อจะเป็นแขนเป็นขาแล้วก็บอกว่านี่คนพระยาลงนี่เป็นเพชรประดับที่ชัยมหามงกุฎเทววงศ์ก็เป็นคนสำคัญนั่นหรือใครพบทั้งเทววงศ์ทั้งกรมในนรกก็มันก็ได้ฟ้องกระสับนั่นท่านจับหลักอันนี้คือต้องมีคนที่จะมาเป็นคนไกลสำคัญของรัฐนี่ตัวท่านปรีดีเองเนี่ยเมื่อรวบกระบวนการสำคัญ2475แล้วนี่ผมก็เกิดว่าท่านว้าวเลยนะครับเพราะถึงแม้ท่านจะคุยกับบรรดาในฐานปืนใหญ่เช่นจอมพลป.พิบูลสงครามที่ไปจบโรงเรียนในร้อยฐานปืนใหญ่แซงเซียที่ฝรั่งเศสมีใครหลายคนเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จแล้วท่านว้าเหวแน่ๆคือมันขาดความต่อเนื่องทางความคิดแล้วก็คนที่เข้าใจอันเดียวกันแล้วตรงนี้เองนะที่ผมเห็นว่าท่านกำหนดบทบาทของท่านแต่ละระยะอย่างเหมาะสมที่สุดนะสำหรับความจำเป็นของบ้านเมืองตรงนี้จะไปกล่าวหาว่าท่านเป็นมีระชนเอกชนอะไรก็คงไม่ได้เพราะดูแล้วก็หาตัวคนที่จะเล่นบทของท่านนั้นได้ยากคือเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วท่านเริ่มไปเป็นเลขาธิการสภาเพราะว่าการปกครองโดยระบอบสภาไม่จะต้องสร้างรากฐานอันนี้ให้มันคงก่อนพอท่านไปอยู่สภาแล้วนี่ต่อมาท่านมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยต้องมาจัดการเรื่องการปกครองนะจากการปกครองภายในเรียบร้อยท่านมากระทรวงการต่างประเทศมาแก้ไขพวกเอกเทศสัญญาอะไรทั้งหลายนะสนธิสัญญาทั้งหลายเสร็จแล้วมาอยู่กระทรวงการคลังนะนะแต่เมื่อภายหลังมีปัญหาขัดแย้งในทางการเมืองกับจอมพลป.ท่านจึงถูกเตะโดดไปเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะซึ่งก็เป็นผลดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าในช่วงที่ท่านเป็นผู้สำเร็จการแผ่นดินนั่นเองท่านได้พลิกสถานะทางการเมืองไทยซึ่งน่าจะตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามให้เป็นประเทศที่ยังคงรักษาเอกราชอธิปไตยอันสมบูรณ์ของตนเองไว้ได้นะฮะในการกำหนดบทบาทของท่านนะเป็นเพียงการเร่งในเส้นทางในสายทางนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่ท่านทำไร้ระยะยาวมากกว่าที่มีคุณกว่าก็คือผมเห็นว่าการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองโดยเฉพาะการตั้งขึ้นมาให้เป็นตลาดวิชาด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้กับลูกของสามัญชนให้กับคนทั่วไปนั้นได้มีโอกาสเล่าเรียนและหลายคนที่จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นได้มาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในระยะเวลาต่อมาซึ่งตะวงเรียกว่ามากรก็เป็นปฏิกิริยาต่อบ้านเมืองด้วยนะด้วยความยุติธรรมนะนั่นในแง่นี้ครับผมคิดว่าสำคัญนะและก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือผมมองท่านในแง่การศึกษาตลอดเพราะว่าในแง่อื่นผมคิดว่าท่านมีความท่านจะพูดคนเรานั้นเมื่อประสบความสำเร็จสำหรับท่านปรีดีนั้นถ้าเผื่อพูดอย่างสายตาชาวบ้านนะคือผ่านมาหมดทุกอย่างด้วยลักษณะที่สูงสุดในทุกทางนะนายกรัฐมนตรีเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเคยเป็นนะฮะรัฐบุรุษอาวุโสนั้นก็มีอยู่ท่านเพียงคนเดียวนะท่านประสบความสำเร็จในทุกทางนะฮะแต่ขณะเดียวกันนั้นท่านก็ต้องเผชิญกับคลื่นลมในทุกๆทางเราต้องเผชิญผ่านการทดสอบทุกๆทางจนท่านวันนี้เหลือแต่เพียงเท่าอัฐินะฮะแล้วเราทั้งหลายในที่นี้ก็พร้อมที่จะน้อมคารวะท่านด้วยความจริงใจไม่มีความรู้สึกเป็นอื่นไม่ได้ผมเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้พูดแล้วค่อนข้างจะไม่มีนักการเมืองคนไหนเนี่ยทำในฐานะเดียวกันกับวิธีความคิดของท่านนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจดีเพราะว่าท่านเป็นรัฐบุรุษขณะที่นักการเมืองเป็นนักการเมืองพรมแดนระหว่างรัฐบุรุษกับนักการเมืองนั้นยังต่างกันตรงนี้ท่านเองได้พูดถึงความล้มเหลวพูดถึงความผิดพลาดของ2475ของการอภิวัตน์ครั้งนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราจะพูดแต่ความสำเร็จโดยไม่พูดถึงความล้มเหลวพูดถึงข้างหน้าแต่ไม่มองไปข้างหลังเราจะไม่มีวันได้บทเรียนที่สมบูรณ์เลยผมขออนุญาตสรุปที่ท่านเคยสรุปความผิดพลาด2475ไว้ว่าถ้าจะพูดไปแล้วนี่มันมีความขัดแย้งเนี่ย2ชนิดที่จะต้องศึกษาชนิดที่หนึ่งเป็นกรณีทั่วไปในกระบวนการเมืองทุกกระบวนการนะฮะคือมันมีความขัดแย้งภายในด้วยกันทั้งนั้นในกระบวนของผู้ก่อการ2475ก็เช่นเดียวกันนี้สั่นล้อกระบวนการเสรีไทยว่าหมดสงครามไปแล้วก็ยังทำตัวลึกลับจะไปประชุมแล้วก็มีอะไรนะนี่ประการหนึ่งนะที่เรียกว่าบางทีเนี่ยถ้าใครจะเข้าสู่วิธีทางการเมืองหรือแม้กระทั่งการเป็นประชาชนเนี่ยถ้าขาดความศึกษาในเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะประการที่สองที่ท่านสรุปไว้ก็คือได้คิดเอาแต่ชนะยุทธวิธีในการยึดอำนาจรัฐไม่ได้คิดในเรื่องรักษาอำนาจรัฐโดยเฉพาะการที่จะต้องโต้อภิวัตนะคือโต้พวกตวนกระแสทั้งร้ายนี่นะฮะซึ่งก็ต้องยังทำอยู่นะฮะทุกวันนี้ก็ยังต้องสู้กันต่อไปอยู่ประการที่สามก็คือพูดถึงสมาชิกคณะราษฎรนั่นเองก็ยังมีความขาดความชำนิชำนาญในการติดต่อราษฎรนี่คือการสัมพันธ์กับประชาชนประเด็นต่างที่จะไปแพร่ข่าวไปต่างนั้นฝ่ายที่โตพิวัติเล็กๆน้อยๆบางทีก็หยิบมาเป็นประเด็นว่าไอ้2475ราษฎรต้องมีรู้เรื่องรองนะรัฐมนูลที่ก็ยังบอกเลยเป็นลูกพญาผลนะฮะซึ่งท่านปรีดีท่านบอกเลยว่าวิธีพูดอย่างนี้การอธิบายอย่างนี้เป็นการดูถูกประชาชนในเวลานั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นได้มีการชี้แจงได้มีการพยายามทำความเข้าใจได้ขอกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ขอข้าราชการทุกฝ่ายรวมทั้งพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้ไปทำความเข้าใจกับราษฎรถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะเข้าใจว่าอย่างไรว่าบุคคลฐานะต่างๆเรานั้นพระสงฆ์องค์พระเจ้าบุรีข้าราชการทุกฝ่ายเป็นอะไรไปเสียแล้วนะครับนะและประการที่สี่นี่ดีเลิศเลยคือท่านบอกว่าเชิญผู้นำเก่ามาร่วมบริหารโดยลืมไปว่าคุณนางเหล่านั้นไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะในการหวังในการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยการยืมมือคนอื่นความไม่พร้อมความอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันมีปัญหานั้นเดิมทีผมคิดว่าเราจะพูดเรื่องท่านปรีดีมันรั่วหรือจะพูดให้สัมพันธ์กับการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยนะเพราะเราคิดว่าอย่างงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการสมโภชอาทิตย์ของท่านก็ควรจะพูดในเรื่องที่เป็นมงคลนะถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองไทยปัจจุบันอาจจะไม่เป็นมงคลก็ได้แต่ผมก็มาคิดอีกทางว่าบางทีอาจจะต้องพูดด้วยเพราะว่าหน้าที่ใดก็ตามที่มีเสียชันไรมีความไม่ดีไม่งามนั้นน้ำพระพุทธมนต์หรือพุทธมนต์ทั้งหลายก็ควรจะไปถึง
แล้วคนมีสัญญาที่ท่านอาจารย์แลได้พูดไว้เมื่อกี้นี้นะครับเราไม่ได้อ้างขนานไม่ขลังแคลงใจเลยว่าท่านปรีดีนั้นไม่ได้เป็นคนมีสัญญาแต่ว่าสัจธรรมว่ามีคนมีสัญญาอยู่นั้นเป็นสัจธรรมเพียงครึ่งทางนะครับเพราะเรามักจะพูดอันนี้ต่อเมื่อเรารู้สึกเราสิ้นหวังและเราหวังพึ่งคนอื่นเราไม่ได้หวังพึ่งตัวเองแล้วขณะนี้ก็เราลืมไปได้ว่าการที่คนมีสัญญาจะเกิดขึ้นได้นั้นน่ะมันจะต้องมีคนไม่ดีของสัญญาด้วยที่ทำเหตุแล้วคนมีสัญญาจึงจะต้องมาพิสูจน์ตัวเองครั้งหนึ่งก็ผมขอกราบเรียนอันนี้ครับขอบพระคุณครับ